าดูเรื่องของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานกันบ้างในช่วงที่ผ่านมาก็รอกันมาตั้งแต่เรื่อง2ล้านล้านนะคะจนมาถึงในยุคของคสช.ก็มีการพูดถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าหนึ่งในโครงการที่ถูกพูดถึงมากก็คือเรื่องของระบบรางนะคะเพราะว่าปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยระบบรางก็ถือว่ามีความไม่ค่อยทันสมัยนะคะแล้วก็จริงๆยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้นนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะก็ได้มีข้อเสนอว่าถึงเวลาที่จะต้องมีการยกเครื่องระบบรางโดยเฉพาะเรื่องของรถไฟความเร็วสูงนะคะเขาบอกว่าอนาคตจำเป็นจะต้องมีเพราะว่ามีส่วนสำคัญต่อระบบขนส่งของประเทศค่ะเรื่องนี้นะคะทางนายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะได้พูดในงานเสวนาหัวข้อยกเครื่องเรื่องระบบรางค่ะคุณสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์นะคะนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือว่าวสท.เนี่ยบอกว่าการขนส่งทางรางเป็นปัจจัยในการพัฒนาประเทศเนื่องจากว่าเป็นการขนส่งที่มีต้นทุนต่ำปลอดภัยสูงแต่ว่าที่ผ่านมาไทยไม่ได้พัฒนาทำให้ความเร็วเฉลี่ยเพียงแค่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนื่องจากว่าต้องหลีกทางให้กับรถไฟอีกขบวนหนึ่งเพราะว่าเป็นรางเดี่ยวแล้วก็มีการใช้ระบบรางเพียงร้อยละ2ค่ะดังนั้นการแก้ไขก็คือสร้างระบบรถไฟรางคู่และพัฒนาไปสู่รถไฟความเร็วสูงสร้างทางคู่คืออะไรก็ตามรถไฟต้องมีทางไปและทางกลับตรงนี้จะช่วยยกระดับนะครับในการพัฒนาประเทศได้ 100% เลยจริงๆนั่นหมายความว่าจากความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะขึ้นไปถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยการลงทุนที่ไม่สูงจนเกินไปครับเช่นเดียวกันกับคุณรัฐภูมิปริชาติปรีชานะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและก็ระบบรางจากมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะอาจารย์ระบุถึงการชะลอโครงการรถไฟความเร็วสูงในขณะนี้ค่ะว่าในระยะกลางควรจะต้องมีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวอีกครั้งเนื่องจากมีความสำคัญกับระบบขนส่งของประเทศเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในขณะที่เพื่อนบ้านเรากำลังก้าวไปข้างหน้าเนี่ยเราคงต้องหยุดนะฮะแล้วพิจารณาแล้วเราก็ต้องก้าวไปเช่นเดียวกันฮะเราคงถอยหลังไม่ได้เราหยุดไม่ได้นะครับผมคิดว่ายังไงคงต้องมีแต่ว่าเราคงจะต้องทำสิ่งที่เตรียมไว้หลายปีให้เสร็จก่อนเรื่องรางคู่เนี่ยนะครับใช้มันไปถึงจุดหนึ่งหรือว่าทำเราจะทำระบบความเร็วสูงเราก็ต้องทำเพื่อเรียนรู้ด้วยนะไม่ใช่ใช้มันเพื่อเป็นรถไฟความเร็วสูงเพื่อมีอย่างเดียวไม่ได้นะมีแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับผลประโยชน์ต่างๆนะฮะอย่างเช่นที่ไต้หวันเนี่ยเขาใช้เอกชนลงทุนทั้งหมดอเมริการัฐบาลลงทุน เฉพาะโครงสร้างพื้นฐานเอกชนมาบริหารนะครับกี่ปีก็ว่าไปนะฮะทีนี้เราต้องเลือกระบบที่ประโยชน์ตรงกับคนส่วนใหญ่ของประเทศค่ะส่วนคุณนครจันทศรนะคะที่ปรึกษาผู้อำนวยการโครงการพัฒนาขนส่งระบบรางจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือว่าสวทช.เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องปฏิรูประบบรถไฟของประเทศไทยแล้วก็ควรจะจัดตั้งกรมรถไฟขึ้นมาดูแลโดยเฉพาะเบื้องต้นต้องเปลี่ยนจากรางเดี่ยวเป็นรางคู่ให้ได้ก่อนนะคะส่วนการสร้างรถไฟความเร็วสูงควรจะเริ่มทำการศึกษาแล้วก็สร้างบุคลากรขึ้นมารองรับในอนาคตด้วยนะคะก็มีปัญหาในหลายด้านนะคะเขาบอกว่าบุคลากรวิศวกรที่จะเกี่ยวข้องกับระบบโครงสร้างพื้นฐานในบ้านเราก็ยังขาดแคลนอยู่นะคะก็เดี๋ยวคงจะต้องรอดูนะคะว่าในเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานก็ให้ความสำคัญกับระบบรางมากขึ้นแล้วครับ